สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เต้นใหญ่จะมาพูดถึงนักมวยท่านหนึ่งนะครับที่ว่าเขาจะมีไวรอนประจําของเขานะครับที่เป็นไวรอนเด็ดนะครับเวลาโคศกประจําเวทีเขาจะสัมภาษณ์หลังชนะจากเกมเวลาที่เขาชกในรายการมวยไทยนะครับของไทยทางไทยไฟเขานะครับก็คือว่าทางโคศกเขาก็จะถามว่าทําไมคุณถึงชกชนะน็อกยกหนึ่งเป็นประจําเลย เป็นเพราะว่าผมต้องรีบไปตั้งร้านเพื่อที่จะขายหมูปิ้งต่อครับคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปตทรครับซึ่งเป็นนักมวยซูเปอร์สตาร์ประจำของทางไทยไฟเลยครับถ้าพูดถึงในรายการไทยไฟเนี่ยถ้าเกิดเขาต่อยนาไทยไฟนี่มานมนานหลายปีแล้วครับแล้วไม่ต้องสงสัยในฝีมือเขาในนักมวยระดับไทยไฟด้วยกันครับอันนี้เทียบกับนักมวยในระดับไทยไฟครับ เขาได้เข็มขัดมากมายหลายเส้นเลยครับแล้วปัจจุบันเนี่ยในไทยไฟเขาจะชกอยู่ที่รุ่นประมาณ68-69กิโลกรัมครับจุดขายในการชกของเขาหลายๆท่านคงทราบกันดีครับนั่นคือเขาเป็นมวยที่เดินดุดันมีพลังหมัดที่หนักและคมครับสไตล์ของเขาจะเป็นที่ถูกใจสำหรับแฟนมวยหลายๆท่านครับ ซึ่งหลายๆท่านต้องการให้เขามาชกในรายการวันครับซึ่งทางปตทได้ตอบไปแล้วครับว่าถ้าหลังจากหมดสัญญาจากทางไทยไฟเขาจะมาชกรายการวันครับเขาจะมาเซ็นสัญญากับรายการวันครับทางปตทอเองได้บอกว่าเขาต้องการที่จะมาต่อยในรายการวันในรุ่นร4 5ปอนด์ครับจะเป็นรุ่นแบนตัมเวทครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ที่เขาอยากต่อยเพราะมันเป็นรุ่น พิมพ์นิยมที่สุดในเวลานี้ของรายการวันครับพูดง่ายๆก็คือเป็นรุ่นที่มันจะทำให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็เมคมันนี่มากที่สุดครับจะว่าไปในรุ่นนี้มีแต่สายแข็งๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์เล็กโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เคียมลันนาบตินิโคคาริโลเสือแบล็กกุลาบดำน้องโอและนักชกท่านอื่นๆอ,นอีกมากมายเลยครับ หนึ่งในนั้นที่ทางปตาทาเขาบอกว่าเขาอยากจะชกนั่นคือนิโคคาริโลครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากเจอนักมวยที่เดินต่อสู้ดุดันครับแล้วเขาอยากจะทราบว่าทำไมนิโคคาริโลหลายๆคนถึงเรียกเขาว่าเป็นปีศาจเขาอยากจะเจอละดวลครับถ้าปตาทาต่อยกับทางนิโคคาริโลจริงๆเนี่ย ต้นใหญ่คิดว่าเป็นงานหนักครับเพราะนิโคคาริโลถามว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช่นักมวยที่เร็วก็จริงครับแต่ว่าถามว่าในพิกัดแบนตันเวททนมันทำให้เขาตัวใหญ่แล้วก็แรงประทะค่อนข้างจะหนักหน่วงครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนิโคคาริโลเนี่ยไซส์ขนาดนิโคคาริโลไปชกเฟเธอร์เ,ทเวทอย่างชกได้เลยครับแต่นี่เขามาต่อยในิดรถพิกัดมาต่อยในรุ่นแบนตัมเวทแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาทำน้ำหนัก เก่งและทาน้ําหนักได้ดีรักษาสุขภาพอย่างเนี้นะครับอย่างเวลาใครชกกับเขาเนี่ยแรงประทะมันจะค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยครับอย่างจะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับอย่างไฟล์ล่าสุดที่ต่อยกันเนี่ยเสนมาเพชรแลกหมัดกับนิโคคาริโลเนี่ยถามว่าเสมาเพชรหมัดหนักไหมหนักครับแต่นิโคคาริโลหนักกว่าและทนกว่าครับดูจากแรงประทะและความทนทานครับคือ ทางเสมาเพชรต่อ,อยนิโคคาริโลไปนิโคคาริโลทนได้ครับแต่เสมาเพชรทนไม่ได้ครับส่วนคู่ชกคุณอื่นๆถ้าจะให้ทางปตทมาชกด้วยเนี่ยในรุ่นนี้มันก็น่าสนใจอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นโจนทา,านแฮกเกอร์ตี้อย่างนี้ครับซึ่งเป็นมวยที่ฟุตเวิร์กรวดเร็วครับมีหมัดที่คมครับแล้วก็มีการใช้เตะและศอกได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจครับเพราะว่า h ฮกเกอรตีก in ็มี f อฟซะครัถ้ามีการชกกันจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เลตติ้งดีเลยครับถ้าได้ชกกับปอตทอครับหรือจะให้เขาเจอกับทางซอลินอูน่าดูเหมือนกันครับเพราะซอลินอูเนี่ยเป็นมวยหมัดเพียวๆเลยครับซึ่งซอลินอูมีพลังหมัดที่หนักด้วยครับและคมครับแต่ปอตทอ ก็เป็นมวยที่หนักเหมือนกันครับและรูปร่างก็ดูจะใหญ่กว่าด้วยครับซึ่งในนักชกที่ต้นใหญ่กล่าวมาเนี่ยทางปตทดูจะมีรูปร่างที่ได้เปรียบซอลินอูมากกว่าคนอื่นๆครับอย่างถ้าเกิดไปกับเทียบกับนิโคคาริโลไม่ต้องพูดถึงครับนิโคคาริโลใหญ่กว่าครับหรืออย่างถ้าจะเทียบกับทางโจนาธานแฮงก,กัตตี้ปตท ็ใหญ่กว่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าเทียบกับทางซอลินอูแล้วเนี่ยปตทใหญ่กว่าพอสมควรครับซึ่งถ้าต่อยกันกน่าจะสนุกอยู่ครับเพราะปตทได้เปรียบเรื่องช่วงชกด้วยครับแต่ถ้าเรื่องพลังมัดอันนี้ยังไม่ทราบว่าใครหนักกว่ากันครับเพราะว่าปตทอเองก็ยังไม่เคยได้มาต่อยในรายการวันอย่างตอนที่เขาต่อยกับไทไฟเนี่ยก็ต่อยเป็นมวยในรูปแบบคาดเชือกซะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่ง พลังหมัดเขาหนักอยู่แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถามว่าคนที่ต่อยเคยต่อยมาแบบในสไตล์มวยคาดเชือกเนี่ยมาต่อยในรูปแบบที่เป็นนวมบางหนวมเล็กอย่างของรายการวันเนี่ยเต้นใหญ่เชื่อว่าเขาคุ้นเคยและปรับสาภาพได้แน่นอนครับเพราะว่าปตท,ะทเป็นคนที่เวลาชกแล้วเนี่ยเขาจะสามารถบิด หมัดหรือบิดข้อมือในการเอียงองศาหมัดได้เป็นอย่างดีซึ่งคนที่ทําตรงเนี้ยที่สามารถชกหมัดและปล่อยหมัดได้มีความหลากหลายและสามารถทําให้หมัดมีองศาในการชกได้ดีเนี่ยยิ่งถ้าเขาได้สามารถได้ต่อยในนวมบางเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้หมัดเขามันมีความรุนแรงและความคมและต่อยได้เข้าจุดได้เป็นอย่างมากครับ หรือจะให้เขาเจอกับทางเคียมรันนาบาติก็น่าดูเหมือนกันครับเพราะเคียมรันนาบาติเนี่ยก็เป็นมวยที่รวดเร็วครับส่วนปะตะทเป็นมวยที่หนักหน่วงครับดีกันคนละแบบครับเคียมรันนาบาติจะเป็นมวยที่อาศัยฟุตเวิร์คเขาออกให้รวดเร็วครับแล้วคอยดักจังหวะสวนครับอันนี้คือเคียมรันนาบาติจะชกสไตล์นี้ครับส่วนปะตะทก็คือเดินเข้าไปเลยครับ ก็น่าดูไปอีกแบบหนึ่งครับถามว่าปะทะอทธหนักกว่าเคียมรันใช่ครับแต่ก็ประมาทเคียมรันไม่ได้ครับเพราะเคียมรันเองก็เป็นหมวยที่เร็วละรอโอกาสเวลาปล่อยมัดเคาน์เตอร์แอตแทใส่คู่ต่อสู้ได้ดีครับและทำได้คมด้วยครับดูอย่างเสือแบ็คโดนไปสิครับเสือแบ็กลับเลยครับซึ่งปะทะอทธเองก็จะประมาททางเคียมลันไม่ได้เลยครับน่าดูทุกคู่เลยครับ อีกเหตุผลหนึ่งที่ปตทบอกไว้ว่าเขาอยากชกรุ่น145คือเขาไม่ต้องไปปีนเวทครับเพราะเขาชกอยู่ที่68 69ตอนอยู่ไทยไฟต์แต่ถามว่าถ้าเขาปีนเวทไปต่อยที่เวท70เฟเธอร์เวทในรายการวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเสียเปรียบในการปีนเวทไปต่อยกับคนที่ตัวใหญ่กว่าหนึ่งครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเขามาลดมาต่อยในรุ่น145 ในทางรายการวันจะเป็นรุ่นแบนตัมเนี่ยปตทอเองก็ลดมาประมาณสัก3-4กิโลซึ่งตรงนี้ปตทไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเขาสามารถทำน้ำหนักได้อยู่แล้วครับเพื่อนๆอ,อยากเห็นปตทต่อยกับใครในรุ่น145ปอนในรายการวันครับยังไงก็เม้นมาคุยกันครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ ส่วนความคิดเห็นที่ต้นใหญ่เสนอมาต่างๆนี้นะครับสำหรับการที่ต้นใหญ่วิเคราะห์มานี้ไม่สามารถไปเหมารวมได้ครับเป็นความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงเท่านั้นครับแล้วก็ทําขึ้นมาเพียงเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นครับผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยครับฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณครับ